الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبد ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับสลามทักทายพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราได้หยุดพักกันมาเนื่องจากโควิดได้แพร่ระบาดแล้ววันนี้ครับกลับมาผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องมากับแบบนี้โควิดมันไม่มาแล้วเพราะมันกลัวความศรัทธาของเราครับที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้ที่ร้านสเต็กบางพรครับหัวข้อเรื่องต่างรุ่นต่างวัยหัวใจรับใช้ศาสนาวันนี้ก็ติดตามรับชมครับผมจะฝากข้อคิดให้กับพี่น้องให้ได้คิดต่อและกลับไปคิดต่อกับในการบ้านให้ได้เอาไปทำงานกันต่อเพราะว่าหัวใจของพวกเราไม่ว่าจะอยู่ในรุ่นไหนครับหัวใจของเรานั้นต้องทำงานรับใช้ศาสนาครับแล้ววันนี้เราได้ผู้ทรงคุณวุฒิครับเป็นอาจารย์ของผมครับมานั่งอยู่ข้างๆตัวนี้ครับต่างรุ่นต่างวัยครับหัวใจรับใช้ศาสนาท่านได้มีเนื้อหาใดที่จะมอบให้กับท่านพี่น้องบ้างตัวนี้ก็เชิญอาจารย์ได้สลามทักทายพี่น้องครับบิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องมาให้ความรู้มาตักเตือนนะทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายวันก่อนนะครับผมมีโอกาสได้ไปบรรยายที่คลอง16หัดยาท่านนึงก็บอกว่าแหมอาจารย์ฉันจำได้เลยก่อนโควิดจะมาเนี่ยมีโปสเตอร์อาจารย์เต็มเลยพอประกาศชื่ออาจารย์ท่านแหละหยุดเลิกหมดเลยฉันบอกไม่เกี่ยวที่ฉันมึงมันสถานการณ์มันมาพอดีแล้วก็หนึ่งในนั้นก็ที่สเต็ปบอกด้วยฮัลโหลหนึ่งในนั้นก็คือสเต็ปบางพรที่เลื่อนออกไปนะครั้งนี้ก็ไม่ได้เลื่อนแล้วนะครับได้จัดตามที่ได้กำหนดเอาไว้ก็คือวันนี้วันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกกับพี่น้องนะงานต่างๆก็เริ่มชุมแล้วเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเขาก็มีแผนการที่จะระดมทุนนะครับบริจาคก็เลยวางแผนที่จะจัดงานกันเกิดขึ้นแต่ก็ต้องขอดูอานะพี่น้องเพราะว่าโควิดมันก็ยังมีอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาวางเอาไว้ล้างมือใส่แมสนะแล้วก็เรื่องของคนที่เป็นไข้เป็นอะไรก็ให้อยู่กับบ้านและที่สำคัญก็คือดุอาบิสมิลลาฮิลลอฮีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟินอัรดีวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมบิสมิลลาฮิลลอฮีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟินอัรดีวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมบิสมิลลาฮิลลอฮีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟินอัรดีวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมท่านนบีสอนเอาไว้พี่น้องครับตั้งแต่โควิดยังไม่รู้จักเลยนะ 1,400 กว่าปีที่แล้วบอกว่าใครก็ตามที่อ่านดูอาบทนี้3ครั้งนะครับจะไม่มีอันตรายแบบกระทันหันมาประสบแก่เขาจนกระทั่งถึงเวลาเย็นอ่านตอนเย็นก็ถึงเวลาเช้าท่านอาบานนะครับเป็นลูกชายของท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านอุสมานซะมีอะตุได้ยินฉันได้ยินท่านอุสมานบอกฉันได้ยินมาจากท่านรอซูลที่กล่าวแล้วคนที่เป็นพ่อเวลามีของดีพี่น้องมีเรื่องดีๆต้องบอกกับลูกลูกก็รับรายงานหะดีษนี้มาจากคุณพ่อก็คือท่านอุสมานบินอัฟฟาน
แต่ตอนนั้นท่านนบีวะฟาตไปแล้วปรากฏว่าในช่วงชีวิตของท่านอาบานท่านก็ทำตลอดพี่น้องแล้วก็นำหะดีษบทนี้เนี่ยมาสอนแก่คนที่ท่านรู้จักแล้วก็บอกปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านอาบานเป็นอัมพฤกษ์พี่น้องอัมพฤกษ์นี่กระทันหันนะลุกเดินเหินตอนแรกปกติอยู่ดีก็ติดเตียงไปแล้วก็มีคนมาบอกว่าท่านอาบานไหนท่านอาบานเป็นคนบอกเนี่ยว่าอ่านดูอาบทนี้แล้วเนี่ยอันตรายต่างๆแบบกระทันหันจะไม่ประสบแก่คนที่อ่านท่านอาบานก็บอกกับคนที่มาถามไปว่าแท้จริงพ่อของฉันนั้นเป็นผู้ที่พูดจริงแล้วก็ได้ยินมาจริงจากท่านนบีและแน่นอนท่านนบีเป็นผู้ที่พูดจริงเพราะสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้พูดนั้นออกมาจากอารมณ์ความนึกคิดของท่านแต่เป็นวะฮยูมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วท่านอาบานก็เลยเฉลยบอกว่าไอ้ที่ฉันเป็นอัมพฤกษ์กับพ่อเมื่อเช้าน่ะฉันลืมอ่านนะดังนั้นพี่น้องก็อย่าลืมบ่อยแล้วกันอ่านกันบ่อยๆฉันก็เตือนตัวเองว่าอย่าลืมอ่านเมื่อตอนเย็นฉันก็ไม่ได้อ่านเนี่ยอ่านตอนนี้เลยนะเดี๋ยวบรรยายไปอัมพฤกษ์กินอีกอ่านแล้วอัลฮัมดุลิลละดูอาแล้วพี่น้องถามว่าไม่มีการสอนศาสนาเนี่ยเราจะรู้ไหมแบบนี้เราก็ไม่รู้บางเรื่องพี่น้องเราทำกันมาตั้งแต่ตอนที่เราจำความได้แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันได้ฟะดีละความประเสริฐอย่างไรหลังละหมาดเสร็จเราอ่านอายะกุรซีกันเอ๊ะแล้วอ่านอายะกุรซีเนี่ยได้อะไรล่ะศาสนาบอกพี่น้องหะดีษนบีบอกใครก็ตามที่หลังละหมาดฟัรดู5เวลาไม่ทิ้งอายะกุรซีอ่านอายะกุรซีตลอดเมื่อตายไปแล้วไม่มีอะไรมาขวางเขาระหว่างเขากับสวรรค์ยกเว้นความตายแปลว่าตายแล้วได้สวรรค์อ่านอายะกุรซีหลังละหมาดตลอดแต่คราวนี้ก็มีคนมาถามฉันบอกว่าอาจารย์แล้วทำไงลูกไม่ละหมาดจานอายะกุรซีหลังละหมาดยังไงอันนี้ปัญหาใหญ่ละทำไมละหมาดจะไปอ่านกุรซีอายะกุรซีหลังละหมาดฟัรดูยังไงอันนี้เกินเฉยๆนะเดี๋ยวให้อาจารย์นำเข้าเรื่องแล้วกันนะบางทีเครื่องมันก็ร้อนมันไม่ได้บรรยายมาหลายอาทิตย์นะเวลามาเจอบรรยากาศแบบนี้ก็มีความสุขนะครับแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับบังพรของเราที่น่ารักนะทำให้ร้านแห่งนี้มีบารอกัตคำว่าบารอกัตพี่น้องไม่ได้มาจากตัวผมหรือตัวใครพี่น้องบารอกัตมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะบอกว่าปราชญ์บอกว่าสิ่งที่จะได้รับบารอกัตนั้นต้องใช้ไปในการทำอิบาดะห์ดังนั้นถามว่าร้านอาหารวันนี้ใช้ในการบรรยายศาสนาถือว่ามีบารอกัตเพราะใช้ในการสอนศาสนาร้านแห่งนี้มีบารอกัตขอให้มีริสกีไหลมากว้างขวางพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณทีมงานนะครับวันนี้กล้องเยอะจังเลยไม่รู้จะมองตัวไหน151ก็มานะอันอิคลาสนะครับก็มาอัลฮัมดุก็มาอันนี้เป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ความรู้ทั้งหมดนะใครที่มีความสามารถจะเอาไปตัดนะเป็นคลิปสั้นอะไรทำได้เลยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นำเข้าเรื่องแล้วกว่านะครับที่ว่าในเรื่องของต่างรุ่นต่างวัยหัวใจรับใช้ศาสนานะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์เพราะเราก็คงไม่มีใครบอกว่าเรารุ่นเดียวกันนะอาจารย์นะมันชัดเจนอยู่แล้ว แต่ว่าไอ้หัวใจรับใช้ศาสนานี่ยังไงต้องมาขยายความเดี๋ยวให้อาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีได้บรรยายแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องเรียนเชิญครับครับอาจารย์ดูทีช่องแต่ว่าไม่ได้ช่องทางธรรมสองทางธรรมขอโทษทีบางทีผมก็มองหน้าเลยบอกให้แล้วครับผมบางพรบางพรแจ้งไหมผมนิดนึงไม่ไหวเดี๋ยวคอแห้งใช้เวลานานๆพี่น้องผมดีใจนะที่ได้เจอพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันมีคนอยู่บางประเภทนะแต่คิดว่าคงไม่ใช่พวกเราคือผมเคยเจอพี่น้องบางคนเนี่ยไม่ยอมไปหาหมอเพราะกลัวว่าพอไปหาหมอแล้วหมอจะบอกตัวเองเป็นอะไรก็คือไม่อยากจะรู้ว่าตัวเองมีโรคก็ไม่ไปหาหมอครับผมก็เลยคิดว่าคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้ศาสนาบางคนเนี่ยไม่ใช่พวกเรานะวันนี้มีหลายช่องคือไม่มาที่นี่ก็รับชมอยู่ทางบ้านได้เสร็จแล้วคนที่ไม่อยากเรียนรู้ศาสนาเนี่ย
เพราะไม่อยากจะรู้ว่าตัวเองกำลังทำผิดอยู่ถ้ารู้ว่าตัวเองทำผิดอยู่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องแก้ไขก็เลยอย่าไปรู้มันซะเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะถือว่าเราไม่รู้นี่คือสิ่งที่จะนำเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้ว่าคนที่จะทำงานรับใช้ศาสนาได้เนี่ยมันต้องเป็นคนคิดยาวผมเขียนไว้ในวารสารใต้ดวงมุสลิมฉบับประจำเดือนนี้ว่าทำไมถึงคิดสั้นพอจะพูดถึงว่าคนคิดสั้นเนี่ยเราจะนึกถึงคนที่ฆ่าตัวตายเราจะบอกว่าคนนี้เป็นคนคิดสั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าการฆ่าตัวตายก็คือคนที่กินยาพิษเข้าไปทุกวันทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวว่านี่คือยาพิษที่เรากินเข้าไปเสร็จแล้วมันก็ไปสั่งสมนานวันเข้ามันก็ออกฤทธิ์ก็พบกับจุดจบก็คือความตายแล้วไปรู้ตัวตอนไหนรู้ไหมคนแบบนี้ไปรู้ตัวตอนที่ตื่นจากความตายพี่น้องคนเราเนี่ยมันแน่จะรู้ตัวก่อนที่จะตายแต่ดันผ่านไปรู้ตัวเอาตอนที่ตื่นที่มาจากความตายแล้วพี่น้องโอ้ตายเลยฉันถูกสอบสวนแล้วฉันผิดไปแล้วไปรู้ตัวเอาตอนที่ตื่นจากความตายมันสายไปแล้วมันสายไปแล้วเพราะผมเขียนไว้ยกตัวอย่างไว้บางอย่างในหนังสือเล่มนี้ในว่าคนที่คิดสั้นเนี่ยคนที่คิดสั้นเนี่ยผมยกไว้ผมจะยกแค่3ประการคนที่คิดสั้นคือคนที่คิดไปไม่ถึงดุนยาไอ้คิดไปไม่ถึงอาคิรอห์คิดเฉพาะดุนยาประเภทนึงคือใครก็คือคนที่ทำงานโดยที่ไม่ละหมาดคนที่ทำงานโดยไม่ละหมาดนั่นคือคนที่คิดสร้างคิดแค่ดุนยาว่าฉันจะทำงานอะไรถึงมันจะมีรายได้มากมายพอที่จะเลี้ยงดูตัวฉันที่สร้างความร่ำรวยกับตัวฉันแล้วก็ละทิ้งการละหมาดทั้งที่ไอ้งานที่ทำอยู่ไม่ว่าจะมีรายได้มากมายขนาดไหนมันก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ถ้าหากว่าเรามีแต่เงินแต่ไม่มีอามันไม่มีอิบาดะนี่คือคนที่คิดสั้นคิดได้เฉพาะดุนยาเท่านั้นเองและพี่น้องครับผมเจอคำพูดที่ผมโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กว่าวันนี้ถ้าพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องจะได้ข้อคิดกลับไปคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยมันมีคำพูดของเพจเฟซบุ๊กอันหนึ่งที่ชื่อว่าเพย์เยอร์ไทม์พี่น้องอิสาวันนี้อิสามากายเด็กด้วยต้องได้รางวัลกลับไปมากายมาจากฝั่งทนนู่นในเพจยอดไทม์เนี่ยผมเอ่ยชื่อเพจตัวนี้เพื่อให้เห็นว่าเวลาคนเขาอยู่แล้วเขาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาคิดให้กับตัวเขาเองแล้วเขาก็เผยแพร่ในที่สาธารณะเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ว่าไอ้แบบเนี้ยมันคือคนที่ทำงานรับใช้ศาสนาเขาบอกว่าไงดูไหมเขาบอกว่าเราทุกคนต่างต้องการให้ละหมาดแล้วก็ดูอาของเราเนี่ยที่เราขอดูอาอย่างมากมายเนี่ยเป็นที่ตอบรับเราละหมาดเราต้องการให้เรารับละหมาดของเราเราดูอาเราต้องการให้เรารับดูอาของเราโอเคเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องการแบบนี้หมดละหมาดอยากให้เรารับดูอาอยากให้เรารับแล้วเขาถามต่อไปว่ามีพวกเราสักกี่คนที่ละหมาดต่อเหรอในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ไอตอนละหมาดอยากให้เราตอบรับไอตอนขอดุอาอยากให้เราตอบรับแล้วละหมาดตรงเวลาที่เรากำหนดไหมหลายคนอยากละหมาดก็คือละหมาดไม่อยากละหมาดก็คือไม่ละหมาดหลายคนถึงเวลาละหมาดแล้วก็ยังไม่ละหมาดไอ้ตอนละหมาดจะให้เราตอบรับแต่เวลาละหมาดเนี่ยไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจเลยว่ามันตรงกับกำหนดเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดไหมบางคนไปละหมาดไปกระดอใช้อัลลอฮ์จะรับหรือไม่ยังไม่รู้เลยแต่ปล่อยให้นิสัยตัวเองเคยชินกับเรื่องแบบนี้อีกคำหนึ่งเป็นคำพูดท่านอิหม่ามอิบนุกอยิมรอฮีมุลลอฮ์ท่านพูดไว้สวยงามมากท่านบอกว่าหากมนุษย์รับรู้ถึงความสุขของการเข้าพบอัลลอฮ์และการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์หากมนุษย์รู้ว่าการเข้าพบอัลลอฮ์และได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์เขาย่อมรู้สึกเสียใจต่อการที่เขาได้อยู่ห่างไกลจากพระองค์เห็นไหมถ
ถ้าเรารู้ว่าเราได้เข้าพบอัลลอฮ์แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับองค์ตอนไหนล่ะตอนสุญูดไงใกล้ชิดกับองค์มากที่สุดถ้าเรารู้ถึงความรู้สึกอันเนี้ยเราก็จะเสียใจเมื่อเราห่างไกลจากพระองค์เราก็จะเสียดายที่เราไม่ได้สุญูดเสียดายที่เราไม่ได้ละหมาดแต่ทุกวันนี้เรากลับดีใจที่เราไม่ต้องละหมาดเพราะอะไรอยู่กับการทำงานอยู่กับการทำโอทีอีกคำพูดหนึ่งครับคำพูดของท่านอิมาอิบนุกอยยิมเช่นเดียวกันท่านบอกว่าทุกครั้งที่หัวใจอยู่ห่างไกลจากอัลเลาะห์ทุกครั้งที่หัวใจอยู่ห่างไกลจากอัลเลาะห์สิ่งเลวร้ายก็จะเข้ามาอย่างมันอย่างรวดเร็วเวลาที่เราอยู่ห่างไกลจากอัลเลาะห์ไอ้ความเลวนี่มันจะเข้ามาทันทีและทุกครั้งที่หัวใจเราอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์สิ่งเลวร้ายมันก็จะห่างออกไปไอ้ตอนที่เราไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์ไม่ได้ทําอามันเพื่อพระองค์เนี่ยไอ้ความเลวมันก็เข้ามาเพราะอะไรเราทิ้งละหมาดได้ก็เพราะความเลวเพราะฉะนั้นไอ้ตอนทุกครั้งที่หัวใจเราอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้ความเลวมันจะไม่มีอยู่ในตัวเรานี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าคนที่คิดสั้นเนี่ยก็คือคนที่ขาดทุนประการนึงเลยนะคนที่คิดสั้นคือคนที่ทำงานโดยที่ไม่ละหมาดอีกประการหนึ่งไม่ได้ทำงานแต่จมอยู่กับสิ่งที่มันไร้สาระทุกวันนี้มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งกำลังเปิดแอปพลิเคชันดูละครโดยที่ไม่ต้องโฆษณาโหโดนใจโดนใจเฮ้ยไม่ต้องมีโฆษณาดูยาวไปเลยแล้วดูยาวนี่ละหมาดไหมแต่ขอโทษทีนะไอ้ละครที่ไม่มีโฆษณาเนี่ยเขาเก็บตังค์แต่ถ้าดู TMTV ดูรับฮานเนี่ยไม่เสียตังค์ไม่ดูไอ้ที่ไม่เสียตังค์ไม่ดูนู่นจะไปดูละครโดยที่ไม่โฆษณายอมเสียตังค์แล้วจมอยู่กับสิ่งที่มันไร้สาระเนี่ยจมอยู่กับสิ่งที่มันไร้สาระเนี่ยนึกถึงอะไรมั้ยนึกถึงอะไรมั้ยไม่เลยแล้วชีวิตวันนี้ครับละครต่อละครเรื่องต่อเรื่องเนี่ยพี่น้องท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยเห็นนบีตื่นขึ้นมาหลังที่นบีตื่นขึ้นมาเนี่ยรอยที่ร่างกายนบีเนี่ยมีแต่รอยเสือเต็มไปหมดเลยท่านอุมัรนี่ร้องไห้สงสารนบีทำไมนบีของท่านเนี่ยลำบากถึงขนาดนี้นบีเห็นท่านอุมัรร้องไห้นบีถามว่าท่านร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมพี่น้องฟังคำตอบที่ท่านอุมัรร้องไห้บอกโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นรอยเสือที่หลังท่านเห็นร่างกายของท่านครับมีแต่รอยเสือหมอนที่หนุนศีรษะก็ทำมาจากเปลือกอินทผลัมท่านสงสารนบีพี่น้องนบีตอบยังไงนี่คือสิ่งที่พี่น้องบอกกับตัวเองเลยครับว่าสิ่งที่นบีบอกเนี่ยมันเป็นแบบที่เราเป็นไหมนบีบอกว่าท่านบอกท่านไหมว่าท่านไม่พอใจหรือท่านไม่พอใจหรือที่โลกนี้เนี่ยเป็นที่รื่นรมสำหรับพวกเขาสำหรับใครสำหรับพวกคนที่ไร้ศรัทธาแต่โลกหน้าเนี่ยเป็นที่รื่นรมสำหรับพวกเราท่านไม่พอใจหรือที่โลกนี้เป็นที่รื่นรมสำหรับพวกเขาแต่ว่าโลกหน้าเนี่ยเป็นที่รื่นรมสำหรับเราจะลำบากบนดุนยานี้อดทนกับมันนบีเนี่ยนอนกับเสือแต่นบีไม่เคยร้องขอที่ต่อบ้านจะเอาที่นอนนิ่มๆมาเปลี่ยนให้นบีบอกไม่ต้องเพราะโลกนี้มันแค่ที่พักเพียงชั่วคราวเราหยุดพักแล้วก็เราก็ต้องเดินทางต่อนบีไม่ต้องการและพี่น้องครับคนที่จมอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระมีกิตาบเล่มหนึ่งที่จะชื่อซัมอัดดุนยาเขาเขียนไว้บอกว่าแบบอย่างของผู้ที่แสวงหาแต่ดุนยาเสมือนกับผู้ที่ดื่มน้ำเค็มจากมหาสมุทรซึ่งเขาดื่มมันมากเท่าใดเขายิ่งกระหายมากเท่านั้นจนกระทั่งเขาตายเพราะมันโอ้โหพี่น้อง
ไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยใครไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยถ้าหิวน้ำเนี่ยกินน้ำทะเลเข้าไปได้ไหมพี่น้องบอกพอได้พอได้แต่มันทำให้พ้นจากความกระหายไหมไม่มีทางเลยแล้วดื่มมันมากเข้าไปมากเท่าไรมากเท่าไรตายเพราะน้ำเค็มเช่นเดียวกันกับคนที่แสวงหาแต่ดุนยาตายอยู่ในดุนยาในสภาพของคนที่ขาดทุนเพราะอะไรจมอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความเพลิดเพลินจนทั้งลืมนึกถึงอะไรอีกอันครับท่านอิหม่ามซูอาเวฟครับท่านได้บอกว่าท่านอาจจะอยู่ห่างไกลจากอัลลอฮ์คนที่จมอยู่ในดุนยาเนี่ยจมอยู่ความเพลิดเพลินเนี่ยท่านบอกท่านอาจจะอยู่ห่างไกลจากอัลลอฮ์แต่ทว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดกับท่านอัลลอฮ์ไม่ได้ห่างจากเราเลยท่านจะบอกว่าจงหันกลับไปสู่พระองค์เถิดแล้วท่านจะพบว่าพระองค์นั้นอยู่ใกล้กับท่านหากมีใครสักคนหนึ่งกล่าวบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันได้อยู่ห่างไกลจากอัลเลาะห์เหลือเกินถ้าใครพูดคำนี้นะก็จงถามเขาว่าแล้วใครล่ะที่ถอยห่างออกไปเราบอกเราอยู่ห่างไกลจากอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ไกลจากเราไม่เลยครับอัลเลาะห์ไม่ได้ไกลจากเราเราเองต่างหากที่ถอยห่างไกลไปจากอัลเลาะห์ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ผมขอฝากอีกข้อคิดเลยและจะส่งไมค์ให้อาจารย์ดุลาติฟท่านบิลานบินซะท่านบิลานของเราเนี่ยบอกว่าพี่น้องที่ทำให้ท่านรำลึกถึงอะไรพี่น้องที่ทำให้ท่านรำลึกถึงอะไรเมื่อท่านได้พบกับเขาเนี่ยย่อมดีกว่าสหายที่ใส่เงินไว้ในมือของท่านทุกครั้งที่ได้พบกับท่านเรามีเพื่อนเป็นคนหนึ่งเป็นถึงสหายเนี่ยเจอหน้าทีไรเอาเงินแต่ใส่มือเราทุกครั้งไปถามว่าดีไหมดีคนที่เอาเงินมาให้เราเนี่ยดีแต่ไม่เคยฝากข้อคิดอะไรให้กับเราเลยให้แต่เงินให้แต่เงินให้แต่เงินต่างกับคนที่เจอกันที่ใดเขาจะฝากข้อคิดให้กับเราเพื่อให้เรารำลึกถึงเราทุกครั้งไปนี่คือคนที่เป็นเพื่อนกับเราแล้วให้เราเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเพื่อนอย่างนี้คือเพื่อนที่น่าคบต่างกับเพื่อนที่ให้แต่ความสุขให้แต่ความสบายกับเราโดยที่ไม่เคยฝากความคิดอะไรไว้กับเราเลยเพราะฉะนั้นจริงครับถ้าเรามีเพื่อนที่ชวนไปอยู่กับความบันเทิงโดยที่เขาไม่เคยฝากข้อคิดอะไรให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์เลยก็จงรู้ว่าเธอว่านี่คือเพื่อนที่นำพาไปสู่ความหาชนะในที่สุดอย่างนี้ไม่มีทางเลยที่หัวใจจะรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ได้เพราะหัวใจเรากระเจิงกระเจิงไปไกลเสียแล้วครับนี่คือเบื้องต้นที่อยากจะฝากว่านี่คือข้อคิดว่าหัวใจของคนจะทำงานรับใช้ศาสนาได้เขาต้องคิดถึงอาคิเราะห์มากกว่าที่จะจมอยู่กับดุนยาครับอาจารย์ดูติ๊กครับผมครับก็ขอบคุณนะครับอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนะที่มาให้ข้อคิดนะหลายๆข้อเลยนะครับในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องนะก็บททดสอบหลายอย่างที่เข้ามาประดังในชีวิตของเรานะครับหลายๆคนที่ไม่มีอิสลามก็หลุดออกไปก็มีพี่น้องนะบางครั้งก็ไปใช้ไปพึ่งพาในสิ่งที่เป็นของฮารอมก็มีดังนั้นถามว่าใครล่ะครับที่จะทำหน้าที่ในการประคับประคองคนที่อีหม่านอ่อนแอคนที่บางครั้งอาจมีปัญหาชีวิตหน้าที่ก็คือพี่น้องมุสลิมทุกคนนะเพราะการดะวะการเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนบางคนเนี่ยไปโยนให้โต๊ะครูอย่างเดียวเลยอาจารย์ช่วยเตือนลูกฉันหน่อยไอ้ฉันก็เตือนได้นั่นแหละเพราะว่าถ้ายื่นโทรศัพท์มาก็เตือนได้พอวางสายไปฉันก็ไม่เตือนไม่ได้แล้วคือไปเข้าใจว่าถ้าจะเตือนลูกได้เนี่ยต้องไปจบไคโรจบคูเวตบอกฮัจญะไม่ต้องเตือนอะไรมากหรอกแค่ฮัจญะปลุกลูกละหมาดนั่นแหละอันนั้นน่ะสุดยอดแล้วไม่ต้องยกหลักฐานหรอกขอยกหลักฐานการปลุกลูกละหมาดลูกเขาไม่ถามหรอกพี่น้องถ้าอายะอะมะเรียกลูกละหมาดนั่นแหละถือว่าเป็นการเรียกร้องเชิญชวนสู่อะไรสู่อิสลามแล้วตัวอย่างพี่น้องเห็นไหมครับว่าก่อนที่ผมจะมาบรรยายศาสนาเนี่ยก็มีเด็กๆเนี่ยก็เป็นลูกของบังพรนี่แหละ
นะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ฉันด้วยฉันเคยสอนหนังสือตอนนี้ฮัมดุลิลละห์อ่านเหมือนเสียงในฟิล์มเลยนะฟังเหมือนเสียงบรรยายในฟิล์มเหมือนดูตามโทรทัศน์อ่ะมาชาอัลลอฮ์เสียงดีมากนะแต่ก็นิดนึงนะบังพรนะอย่าให้แซงฉันเยอะนะ อันนี้แซวเล่นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตอนที่ผมเรียนศาสนาเนี่ยผมมีความสุขมากนะผมนึกถึงคำนึกถึงบรรดาปราชญ์โดยเฉพาะอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยบอกว่าเวลาคนคนหนึ่งที่เรียนรู้ศาสนาแล้วมีความสุขในสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่คำว่าเรื่องใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าอิสลามใหม่นะแต่เราเนี่ยแหละคือใหม่คือเพิ่งไปเจอว่าเนี่ยคือหลักการศาสนาแล้วเราก็ไม่เคยทำมาก่อนอ๋อซุนนะห์นบีเป็นแบบนี้นี่เองมันไม่ได้ยากนี่บางคนเนี่ยไปโยนให้ตัวครูหมดเลยเราเองก็ทำได้เราเองก็อ่านได้มาชาอัลลอฮ์ไปเจอสิ่งใหม่ๆแบบเนี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะนำมาบอกอยากมาสอนนี่คือความรู้สึกที่กระหายพี่น้องในการทำงานศาสนาอย่างหนึ่งแต่ถ้าใครเรียนศาสนาเสร็จแล้วพอฟังศาสนาเสร็จแล้วเป็นไงพี่น้องอัลลอฮ์อยากจะนอนกูเบื่อแล้วไม่อยากฟังอะไรแล้วมีใครมาถามไม่รู้กูงงไม่ใช่พี่น้องมันต้องอะไรมันต้องมีความกระตือรือร้นในการที่จะนำมาสู่การปฏิบัติแล้วก็บอกต่อดังนั้นขั้นตอนของการทำงานเป็นนักดาอีเนี่ยอุลามะสรุปเอาไว้4ข้อข้อที่1ก็คืออัลอิลมุท่านต้องนำความรู้เข้าสู่สมองของท่านก่อนเหมือนผมนี่แหละจะมาบรรยายศาสนาไม่ใช่เดินนะกินโจ๊กเสร็จแล้วก็มาขึ้นบรรยายเลยผมก็ก่อนหน้านี้ผมก็ต้องไปดูนู่นดูนี่ดูหนังสือมาก่อนนะต้องหาความรู้และอิสลามบอกเวลาจะหาความรู้เนี่ยบิดอะฮ์ลุมคืออะไรอ่ะเรียนไม่ใช่ไปจับมือโต๊ะครูปั๊บความรู้ซึมเข้าแล้วอันนี้มันเรียนทฤษฎีออสโมซิสนะเห็นไหมเรียนเหมือนกันนะสามัญผมก็เรียนทฤษฎีซึมเข้าไม่มีพี่น้องความรู้เนี่ยต้องผ่านการเรียนนะครับแล้วเรียนแบบไหนอ่ะเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะทุกวันนี้น่ากลัวเรียน2วันจะเอาปริญญาตรีปริญญาโทแล้วเพราะมันมีขั้นมีตอนพี่น้องในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยเราต้องดูระดับของเราว่าเราเนี่ยอ่านหนังสือเล่มอยู่ในระดับไหนมุสตาวาไหนระดับไหนวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคุณคอลิสเอาหนังสือกิรออาตีมาให้ท่านมาถูกทางท่านเอาอาจารย์ต้องมุสตาวาอันแรกเลยอูลาเลยอันดับต้นก่อนผมบอกดีแล้วอย่าไปเอาเล่ม5มาให้ฉันเอาเล่ม1ก่อนค่อยๆปูพื้นฐานไปและเราก็จะมีความแน่นในวิชาการพี่น้องอย่ารีบเร่งค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วค่อยคิดว่าเราเนี่ยยังรู้ไม่พอแล้วเราก็จะศึกษาเพิ่มเติมพี่น้องอันแรกคือการหาความรู้ด้วยกับการศึกษาข้อที่2พี่น้องเมื่อมีความรู้แล้วต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจตรงนี้หมายถึงก็นำสู่เรื่องของการเอามาใช้ในชีวิตประจำวันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายถ้าความรู้ไม่ได้ใช้มีปัญหาแน่นอนพี่น้องเขาถึงบอกว่าอย่าให้ความรู้อยู่ในพุงเนี่ยเห็นอาจารย์พุงใหญ่แสดงว่าความรู้เยอะไม่ใช่กินเยอะเก็บความรู้ไว้ในพุงอย่างเดียวเลยไม่บอกไม่ฮึไม่อือเลยอันนี้ไม่ใช่พี่น้องต้องนำความรู้มาสู่การปฏิบัติพี่น้องรู้ไหมบรรดาซอฮาบะห์นบีเวลาเรียนกุรอานกับท่านนบีเนี่ยเรียนไม่เกิน10อายะห์นะเราเนี่ยจะไปเรียนหนังสือเนี่ยเราอยากจะให้ครูเนี่ยย้ายมาเผลอข้ามด้วยพอครูเผลอปั๊บเปลี่ยนเลยจาก200เป็นจาก200เป็น300ข้ามเลยแต่เราซอฮาบะห์เวลาเรียนศาสนากับท่านนบีพี่น้องเรียนทีละอายะห์จะไม่เปลี่ยนข้ามย้ายไปอายะจนกว่าจะได้เข้าใจและปฏิบัติให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อนำสู่การปฏิบัติแล้วพี่น้องสมบูรณ์ยังต้องอัตตบลีกต้องเผยแผ่ต้องบอกต้องสอนฉันนึกบอกว่าดีแล้ววันนี้ส่งลูกเรียนศาสนาพอจบกลับมาปั๊บสอนที่ไหนยังอ่ะเงียบไม่ได้สอนเลยถ้าไม่ได้สอนพี่น้องยังไม่ครบขั้นตอนของการทำงานศาสนานะเพราะการเรียนแล้วรู้แล้วปฏิบัติแล้วต้องอะไรด้วยต้องบอกต้องสอนด้วย
โดยเฉพาะคนในครอบครัวและหลังจากนั้นข้อที่4พี่น้องเมื่อสอนแล้วปัญหาเกิดแน่นอนอะไรเกิดล่ะก็เราสอนดีนั่นแหละแต่บางคนเขาก็ไม่ดีกับเราด้วยคำด่าคำว่าคำดูถูกนะก็จะถาถมเข้ามาอุลามะเลยบอกว่าข้อที่4คือซอบัตยีอย่าไปท้อรุ่นฉันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะไม่ถึงกับเลือดตกยางออกแต่ฟังรุ่นสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าถึงขั้นลงเวทีกันไม่ได้ฉันบอกอัมพฤกษ์เหรอไม่ใช่ เขามีอาวุธบางอย่างแต่ของฉันเนี่ยไม่มีนะยังไม่มีถึงขั้นนั้นแล้วขอดูอาด้วยอย่าให้มีด้วยหมอบอกจันลองไม่สละสักทีหนึ่งไม่เอาฉันคนนิ่มนะสายบู๊ไม่ค่อยเก่งดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเมื่อสอนศาสนาแล้วมีผลกระทบแน่เพราะเวลาเราสอนให้คนทำความดีเนี่ยเฉยไม่มีปัญหาหรอกแต่เมื่อไรไปบอกบางไอ้ที่ทำอยู่มันผิดนะเรียบร้อยพี่น้องโดนเลยข้อหาเป็นไงตัดสินนู่นคนนี้คนนี้ดังนั้นพี่น้องคำว่าซอบัตจึงสำคัญมากสำหรับคนทำงานศาสนาแล้วอะไรที่ไม่ใช่เป็นสาระเนี่ยนะอย่างบางคนสมมติคนเมาเนี่ยเอาล่าสุดเลยที่เกิดขึ้นกับฉันเลยนะฉันสอนเรื่องของการดื่มน้ำกระท่อมมันอันนี้ไม่ได้ไปสอนให้ใครกินนะบอกหุกกลมของมันที่เอามาผสมแล้วก็กลายเป็น4คูณร้อยเนี่ยปรากฏว่าคลิปนั้นนะครับคนดูแสนกว่าพี่น้องฮัมดุลิลละห์คนดูแสนกว่าน่าจะเป็นคลิปแรกในชีวิตผมมึงคนดูเป็นแสนเนี่ยคนดูเป็นแสนแต่มันก็มีบางคนเนี่ยอาจารย์ถ้าใส่น้ำตาลเฉยๆล่ะมันดูเหมือนน้ำขิงไงก็ไม่รู้นะน้ำขิงมีไม่กินอาจารย์ถ้าเกิดแล้วกินแล้วมันไม่รู้สึกอะไรล่ะมันจะหาทางให้ได้บางคนบอกโยนไปเรื่องบอกว่ามีสำนักนึงนะที่ทำงานเรื่องศาสนาเนี่ยเขาบอกไม่ฮารอมแล้วพอเข้าไปดูโปรไฟล์บอกหน้าใช่เลยเนี่ยมือต้มเลยเนี่ยเราก็เลยบอกว่าอย่าไปถือสาเลยปล่อยเขาไว้เถอะแล้วก็ขอดูอาให้อัลลอฮ์เปิดใจให้เขาเพราะฉันทำหน้าที่แล้วจบขอดูอาจบส่วนจะเป็นผลอย่างไรขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดหัวใจพวกเขาเขาดูวันนี้เขาอาจจะยังต่อต้านอยู่ใครจะไปรู้พี่น้องอีก10ปี20ปีข้างหน้าปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องเมาจนกระทั่งถูกคนกระทืบมาดูคลิปอาจารย์จริงเว้ยเพราะบางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดังนั้นคำว่าอดทนนั้นจึงเป็นคุณสมบัติของคนที่ทำงานศาสนาอย่าใจร้อนอย่าเป็นคนผีผามอย่าเป็นคนที่ก็โชคโหกหากต้องเป็นคนที่พยายามนะครองใจคนให้ได้เพราะเท่าไรเราครองใจคนได้เราสอนเขาก็ฟังแต่ถ้าเราไปถึงเสร็จปั๊บเล่นหนักเลยพี่น้องป้าป้าป้าแป๊บเดียวพูดได้มาไม่ฟังเราแล้วนะดังนั้นก็ต้องพยายามอ่อนโยนกับพวกเขาแล้วก็ขอดุอาตลอดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในหลักการศาสนาของเราเนี่ยก็สอนนะให้เรานั้นพยายามดูการปฏิบัติของคนที่เป็นคนดีมีอีหม่านผมเองเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนผมก็ต้องระวังนั่นแหละนะจะยกซดน้ำเต้าหู้ทีก็ต้องระวังพี่น้องเดี๋ยวคนก็เห็นเอ๊ะมันไม่เหมาะนะอาจารย์ก็ไม่หยิบหลอดไปให้ฉันแล้วก็ต้องซดแต่ฉันให้รู้ว่าฉันก็เป็นบุคคลธรรมดานี่แหละพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบางครั้งอาจจะมีผิดไปบ้างทำไม่ถูกบ้างก็เตือนกันบอกกันได้นะแต่อันไหนที่เป็นเรื่องดีก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีคราวนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าเรื่องศาสนาบางเรื่องเนี่ยพี่น้องอิสลามเนี่ยสอนแบบละเอียดยิบเลยนะผมยกเรื่องเดียวเรื่องตอนจะนอนเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวฟังบรรยายแล้วมีใครไม่นอนบ้างก็ต้องไปนอนนะอาจจะมีทีมงานเนี่ยยกเก้าอี้หน่อยเดี๋ยวก็ต้องนอนผมก็ต้องนอนพี่น้องเอาแหละอิสลามสอนแม้กระทั่งเวลาเข้านอนก่อนจะนอนปิดไฟดึงถี่นอนให้ตึงปิดฝาต่างๆนี่สอนเรื่องของความปลอดภัยนอนแล้วนอนท่าไหนนอนตะแคงขวาสอนเรื่องของการอาบน้ำละหมาดก่อนนอนดูอาในการนอนก่อนนอนสอนหมดเลยพี่น้องแม้กระทั่งจิตใจก็สอนเออด
ดังนั้นในหนึ่งในมารยาทในการนอนพี่น้องมีการระบุหัวข้อเอาไว้ว่าให้เข้านอนด้วยกับหัวใจที่ไม่คิดโกงใครไม่คิดริษยาใครและถ้าใครทำได้จะเป็นคนที่นอนหลับสนิทไม่ฟุ้งซ่านนอนแล้วไม่สะดุ้งเพราะบางคนนอนไม่หลับเพราะคิดแต่เรื่องชาวบ้านเขานะทำยังไงอ่ะอันนี้ก็ต้องมีการบอกการสอนกันนั่นแหละแต่พูดถึงว่าเรื่องหัวใจอิสลามก็เข้าไปดูด้วยพี่น้องผมจะให้พี่น้องดูหะดีษบทหนึ่งจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าเหตุการณ์ที่ท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านอับดุลลอฮ์บินอัมได้ยินท่านนบีกล่าวฟีรอจูลินมินัลอันซอรีซาลาซามีรอรินได้ยินท่านนบีกล่าวถึงชายคนเนี้ย3ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวนะ3ครั้งยะตอลูอะลัยกุมอัลอานรอจูลุนมินัลอะห์ลิลญันนะห์ขณะนี้ชายชาวสวรรค์คนที่เป็นชนคนชาวสวรรค์เนี่ยคนเนี้ยกำลังมาหาพวกท่านแล้วนบีเจอคนคนนี้เดินเข้ามานบีบอกคนนี้เป็นชาวสวรรค์วะฟีฮิเมื่ออับดุลลอฮ์บินอัมได้ยินแบบนี้ก็อยากจะรู้สิทำไมนบีพูดถึงชายคนนี้ว่าเป็นชาวสวรรค์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเวลาเราเห็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยไม่ผิดนะถ้าเราจะไปถามบังเลี้ยงลูกยังไงอ่ะทำไมลูกบังเนี่ยเวลาเรียกทีเดียวปั๊บมาเลยลูกฉันนะถ้าไม่ครบ3ครั้งเนี่ยหูยังหนวกอยู่ดุนเอ้ยจ้าไม่มีด้วยดุนเอ้ยพอครั้งที่3ดุนเอ้ยเริ่มมีจ้าแล้วพอครั้งที่4เนี่ยมาเลยทำไงรู้ไหมถือไม้แล้วนะโรคสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรคอะไรไม่โดนตีนอนไม่หลับถามมะฉันได้นะมะฉันตีฉันตลอดเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เห็นฝนตกปั๊บถลายเป็นปลาแล้วลงไปเล่นน้ำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รู้ด้วยนะว่าเล่นเสร็จแล้วต้องโดนตีโรคจิตแต่ก็ได้ดีนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามาเอาอะไรเอารู้เอาชี้อยากจะรู้ว่าเลี้ยงลูกแบบไหนเนี่ยทำไมลูกละหมาดแข็งจังเลยเลี้ยงลูกแบบไหนทำไมลูกมีมารยาทจังเลยถามได้พี่น้องเราจะได้เอามาเลยเอามาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับท่านอับดุลลอฮ์เวลาได้ยินท่านนบีบอกว่าชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์ก็อยากจะรู้สิว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยมีอะไรพิเศษทำไมนบีถึงบอกว่าเป็นชาวสวรรค์ฟาบาตาอินดะฮูอับดุลลอฮ์บินอัมซะลาซะลายาลินท่านอับดุลลอฮ์ลงทุนพี่น้องไปพักอาศัยนอนด้วยจำนวน3คืนแล้วก็สังเกตดูถึงการปฏิบัติของชายคนนี้พอครบ3คืนเสร็จแล้วไม่ต่อนะคืนที่4พอแล้วรู้แล้วซักอัลลอฮ์ครับผมทำได้นะจ้ะกอลาลาฮูอารัตตุอันอาวิยะอิไลกะลิอันซุรุมาอามาลุกะฟะอักตาดิยะบิพอนอนครบ3คืนเนี่ยไม่เฉลยนะที่มานอนเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะมาสังเกตนะถ้าสังเกตเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างของฉันเนี่ยวันนี้อาจารย์อยากจะมาไลฟ์สไตล์อาจารย์ดูหน่อยโอ้วันนั้นเรียบร้อยเลยเดินใช่ไหมคนเรามันมีแพ้กล้องมีกล้องปั๊บเป็นคนดีแล้วอย่าไปทำแบบนั้นนะอิสลามเราอัลลอฮ์ดูอยู่ตลอดปรากฏว่าไงท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยไม่บอกนะว่าจะมาสังเกตก็บอกว่าที่บ้านมีปัญหาขอมานอนด้วยอันนี้ฉันไม่รู้นะเหตุอะไรนะแต่ว่าขอมานอนด้วยเสร็จแล้วพอครบ3คืนก็มาบอกรู้ไหมที่ฉันมานอนเนี่ยฉันขอโทษด้วยนะเพราะฉันได้ยินว่านบีพูดถึงท่านว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ฉันก็เลยจะมาสังเกตมาดูว่าท่านเนี่ยทำอามันอะไร
แต่สิ่งที่ฉันเห็นฟาลัมอารอกะตะมะลุกะซีรออามาลินก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเป็นพิเศษท่านก็ละหมาดอิชานะละหมาดซุนนะตื่นมาก่อนซุบโบหน่อยนะเพื่อที่จะมาละหมาดตะฮัจญุดได้วีเตสไปด้วยแล้วก็ละหมาดซุบโบแล้วก็ออกไปทํามาหากินปกติเลยก็ไม่ได้แบบไม่หลับไม่นอนทั้งคืนปกติของคนทั่วไปไม่ได้ทำอะไรแบบกะซีรแปลว่าเยอะจนกระทั่งมันผิดวิสัยฟะมัลลซีบะละกะบิกะมากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอะไรคือสิ่งที่นบีพูดถึงท่านว่าท่านเป็นชาวสวรรค์สงสัยก็ละมาฮัวอิลลามารอไอตะคนที่มาคนที่ถูกสังเกตก็บอกก็เป็นอย่างเงี้ยฉันก็ทำแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าวันนี้ท่านมานอนฉันก็ทำเป็นไม่ทำอะไรนะฉันก็ทำแบบนี้ทุกวันนั่นแหละก็ละฟะลัมมาวัลไลตูดานีกลับแล้วพี่น้องไม่ได้เรื่องแล้ววันนี้ฟาวกะว่าจะมาได้เรื่องเท่าหน่อยว่าเออมีอะไรพิเศษกำลังเดินจากแล้ววันไลตูขอลาแล้วปรากฏว่าเจ้าของบ้านบอกว่าไงมานี่แป๊บนึงมานี่แป๊บนึงพอจะนึกออกแล้วพอจะนึกออกแล้วฟะกอละมาฮัวอิลลามารอไอตะกอยรออันนีลาอาจีดูฟีนัฟซีลิอะฮัดินมินมุสลิมีนกิชชันที่ท่านเห็นน่ะก็นั่นแหละตามที่ท่านเห็นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันทำก่อนนอนอยู่ทุกคืนเลยก็คือฉันจะทำให้หัวใจของฉันนั้นเป็นไงพี่น้องไม่คิดที่จะเอาเปรียบใครไม่คิดที่จะไปโกงใครไม่คิดที่จะไปอาธรรมกับใครยิสแปลว่าโกงไม่คิดจะโกงใครเลยพี่น้องใจหมูร้อนนะเป็นคนใจบุญคนบางคนเนี่ยนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับอ่ะไอ้พวกนี้ก็จะโกงมันยังไงดีวะเนี่ยคิดจนกระทั่งเป็นไงหลอนพี่น้องคิดอยากจะเอาเปรียบคนอื่นอย่างเดียวบางคนก็มีนะโกงไปเรื่อยอ่ะหาวิธีการโกงกันวะลาอะห์ซะดุอะฮะดันอะลาค็อยริอะตอฮุลลอฮุอียาฮูและอีกข้อนึงที่ฉันทำก่อนนอนก็คือว่าเวลาฉันเห็นใครเนี่ยได้สิ่งที่เป็นความดีเขาปลูกบ้านหลังใหม่เขาได้รถใหม่เขาได้ลูกเขาได้ภรรยาสวยนี่ต้องโยนมาแถวนี้หน่อยดีไหมดีนะฮัมดุลิลลาห์ได้ภรรยาสวยได้บ้านหลังใหม่เปิดร้านอาหารใหม่ลูกไปเรียนศาสนาเมืองนอกชายคนนี้บอกฉันไม่เคยอิจฉาคนเลยไม่เคยริษยาไม่เคยอิจฉาคนเลยมีแต่จะดุอาอ์ให้เขาพี่น้องบารอกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ประทานความจำเริญฟรีที่ในสิ่งนั้นแต่พวกเราบางทีเป็นไงพี่น้องเวลาเห็นคนได้ดิบได้ดีบางทีมันแม่มันไม่ถูกจริตเราอะอยู่ไม่สุขขั้นเนื้อขั้นตัวนอนไม่หลับเฮ้ยแต่ก็ไม่คิดไปทำร้ายเขานะแต่ก็รู้สึกแบบทำไมมันแม่ทำไมมันอย่างนั้นทำไมอย่างนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพอบอกไปสองข้อนี้เท่านั้นแหละอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรีอัลลอฮุอันมาอันหูมาบอกกอลาอับดุลลอฮ์ฮาซิฮิลตีบะละกอดบิกะนี่แหละคือข่าวที่นบีมาบอกว่าเกี่ยวกับตัวท่านวะฮียัลตีละนูตีกูแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็ค่อยไม่ค่อยทำกันด้วยทำไม่ค่อยได้ด้วยใจเขาเด็กใจมันเริ่มที่ใจก่อนบางคนเนี่ยหน้าเนี่ยมีปัญหาหรอกอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ยินดีด้วยนะกัดฟันกราดกราดยินดีด้วยนะผ่านเมื่อไหร่เจอกูใครเรียกว่าปากหวานแต่ก้นเปรี้ยวน่ากลัวนะแต่ฉันไม่เปรี้ยวนะฉันหวานต้องคิดมาจากใจพี่น้องคนเราเนี่ยมันสัมผัสได้นะถ้ามาจากใจอ่ะแต่ถ้าอะไรที่มันเขาเรียกอะไรมันเกินจริงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันสอพอภาษาไทยเขาเรียกสอพอเกินหน้าเกินตาเกินไปมันดูออกดังนั้นฉันถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้พี่น้องในหลักการศาสนาเนี่ยสอนละเอียดไหมสอนละเอียดมากแม้กระทั่งเรื่องหัวใจก่อนนอนเรานี่ทำครบหมดเลยนะอัลฮัมดุลิลละ
อาบน้ำละหมาดก่อนนอนว่าดูอาแต่ใจเราไม่สงบพี่น้องนอนหลับไหมล่ะนอนไม่หลับเห็นไหมนี่คือหลักการศาสนาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับอีกสักนิดหนึ่งนะอาจารย์นะผมจะเล่าเรื่องอันหนึ่งคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องเวลาจะทำอะไรต้องคิดให้ดีนะทำไมอ่ะเพราะบางครั้งที่เราทำอยู่เนี่ยคนที่เขากำลังศึกษาอิสลามเขากำลังจับจ้องเราอยู่ก็ได้นะยิ่งฉันใส่โต๊บเนี่ยผมเคยขึ้นไปนะที่สัมภากรไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้รวบฉันนะเขาเรียกไปดูหน่อยนะเอาหนังสือเข้ามาเยอะเคยเล่าให้ฟังแล้วเอาหนังสือศาสนาเข้ามาเยอะเขานึกว่ามาขายเขาก็เลยเรียกไปคุยหน่อยว่าทำไมหนังสือมาเยอะจังปรากฏว่าเขาเชิญที่เขาเชิญไปนั่งแล้วเขาก็บอกว่าเชิญท่านผู้ทรงศีลผมฟังปั๊บผมสะดุ้งเลยโอ้เราดิผู้ทรงศีลนะเพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้เขาก็นึกว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่พวกผู้ทรงศีลปั๊บก็รู้สึกจะอยู่ในป่าแล้วปรากฏว่าเราบอกเปล่าฉันไม่ได้ผู้ทรงศีลอะไรฉันก็คนมุสลิมธรรมดานี่แหละนะทำหน้าที่สอนศาสนาก็เล่าให้เขาฟังพอเขาเห็นแบบนี้เขาก็จะถามอิสลามกับเราพี่น้องแต่เขาถามถูกคนเขาถามคนที่มีความรู้เราก็ให้ความรู้เขาได้แต่ถ้าไปถามไอ้คนไม่รู้ก็เละไปหมดเลยคราวนี้ตัวอย่างนึงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเรื่องนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศโต๊ะอิหม่ามคนนึงพี่น้องมียาโง่ยาวใส่โต๊ะแบบฉันนี่แหละขึ้นรถเมย์ที่อเมริกาปรากฏว่าคนขับรถเมย์คนนึงพี่น้องครับกำลังขับรถเมย์อยู่เนี่ยแกก็อ่านหนังสือแกก็อ่านบทความอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาหนังสือเนี่ยพี่น้องของดีหมดแหละเพราะเอามาจากหลักการนะถ้าศึกษาจากหนังสือเนี่ยแจ๋วเลยพี่น้องกุรอานหะดีษเล่าเลยพี่น้องความซื่อสัตย์เป็นยังไงว่าในเรื่องของอามานะเป็นยังไงแต่ถ้ามาดูตัวคนอีกเรื่องนึงนะต้องดูแต่ละคนไปอิหม่ามอะห์มัดบอกอยากจะรู้ใครว่าเป็นคนมีความซื่อสัตย์ดูเวลาตอนนัดเขาอะนัดมาบ่ายสองมานู่นสี่โมงเย็นนะใช่เลยเรียบร้อยเนี่ยซื่อสัตย์มากปรากฏว่าในตัวหนังสือเนี่ยสอนอิสลามไว้สวยงามมากยะลูวะลายุอะลาอะไรอิสลามสูงส่งไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงได้เขาเชื่อแล้วแต่คราวนี้เขาอยากจะดูซิว่าแล้วไอ้มุสลิมเนี่ยเอาอิสลามมาใช้กี่ข้อปรากฏว่าตัวอิหม่ามคนนี้รู้แล้วเป็นมุสลิมกำลังเดินขึ้นรถเมย์มาจ่ายสตางค์เสร็จพอจ่ายปั๊บมันมีค่ารถเมย์อยู่พี่น้องเขาก็ทอนตังเป็นเพนนีนะดอลลาร์แล้วก็เพนนีทอนสตังเกินไปทอนสตังเกินไปคนที่รับสตังมาบางครั้งเรานับไหมบางทีเราก็ไม่นับพอทอนมาปั๊บเราก็คว้าปั๊บใส่รับไปเลยมานั่งที่เก้าอี้นั่นแหละเพิ่งจะมาแบมือดูก็อ๋อนี่ทอนเงินเกินมาแต่มันเป็นหลักสตังไงพี่น้องถ้าเป็นบ้านเราก็50สตังเสร็จแล้วตัวเองก็นั่งรออยู่ในรถอยู่จะถึงที่แล้วนึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเกินมาแค่นี้เขาคงไม่ได้เสียดายอะไรแต่นึกอีกอย่างนึงบอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราเอามาใช้ได้ไหมล่ะไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะไปขอเขาก่อนแล้วถ้าเอามาใช้แล้วกลายเป็นของกินเข้าไปในสู่เลือดเนื้อของเรากลายเป็นของฮารอมเข้าไปในร่างกายอีกเห็นยังพอนึกถึงหลักการศาสนาคนนี้ได้พอจะเดินลงรถก็เลยไปบอกกับคนขับรถเมย์ที่เป็นกระเป๋าด้วยกันนะก็บอกว่าเมื่อกี้ทอนสตางค์เกินฉันมาฉันคืนให้พี่น้องมันป้ายสุดท้ายแล้วมันจะจบแล้วก็เลยจอดคุยก็เลยบอกว่านี่ที่ฉันทอนเงินเกินไปเนี่ยไม่ใช่ว่าหลงนะขับรถเมย์มาหลายสิบปีแล้วแต่ผมเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยผู้ใหญ่เป็นมุสลิมแต่งตัวเคร่งครัดก็อยากจะรู้ว่าในหลักการศาสนาของท่านน่ะสอนเรื่องความซื่อสัตย์ไว้อย่างไรและตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ทำให้คนเป็นคนดีไม่คิดคดโกงใครพี่น้องตกใจตัวอิหม่ามตกใจแล้วก็บอกว่าท่านอยู่ซูเราะห์ไหนเดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวฉันจะไปรับอิสลามด้วยแล้วก็ลงไปพี่น้องรถเมย์ก็ขับเข้าอู่ไปชายคนนี้นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์แล้วก็น้ำตาซึมแล้วก็ร้องไห้
บอกว่ายังไงรู้ไหมฉันเกือบขายศาสนาของฉันเพียงแค่เงินไม่กี่เพนนีเท่านั้นเองถามว่าวันนั้นทำไมคืนเข้าไปเขาก็อาจจะไม่เป็นเหตุที่จะรับอิสลามก็ได้พอรู้แล้วอ๋อไอ้นี่มันแค่ตัวหนังสือฉันถึงบอกว่าเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางพรขายอาหารบางพรก็ต้องซื่อสัตย์กุ้งต้องสดนะผัดไทยกุ้งสดอยู่แล้ววันนี้มีหรือเปล่ากุ้งสดกุ้งก็ต้องสดอาหารก็ต้องมีคุณภาพผมเนี่ยพี่น้องผู้มีบ้านทั้งหลายวันก่อนไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเจอพนักงานกะยังใหม่อยู่ซื้อนมไม่ให้ลูกผมใช้ชอบใช้โปรซื้อ2กล่องลดราคาพิเศษแต่หยิบมาเป็นแพ็คนั่นแหละแล้วให้เขาขี่ทีละ2กล่อง ก็ขี่ทีละ2กล่องพี่น้องไม่ได้ผิดกติกานะปรากฏว่าขี่ไปขี่มาพี่น้องเงินอะไรเงินขาดไปตั้ง200แต่ผมไม่รู้2 300อ่ะกลับมาไปเสร็จปั๊บก็ขึ้นรถกลับมาแล้วก็นึกในใจเฮ้ยทำไมมันถูกจังเลยซื้อแถมวะเนี่ยพอไปนั่งดูราคากิดไปกดมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้นี่คิดผิดพี่น้องเชื่อไหมเหตุการณ์นี้เกิดตอนประมาณสายๆพอบ่ายเสร็จผมไปรับลูกวนไปที่เซเว่นเดิมไปบอกกับหัวหน้าบอกพี่ครับพี่อย่าไปดุน้องนะต้องออกตัวให้น้องมันก่อนเดี๋ยวน้องเล่นงานโดนเล่นงานก็บอกพี่อย่าเพิ่งดุน้องนะพอดีผมเนี่ยสับเผ่าเองผมไม่ได้คิดราคานี่นะมันเกินไปไม่ใช่มันเกินไปมันขาดอยู่ผมมาจ่ายส่วนที่ขาดอีก 2-300 บาทผมจำไม่ได้เท่าไหร่300กว่าบาทพี่น้องพนักงานเซเว่นคนนั้นบอกโอ้พี่หนูไม่เคยเจอเลยคนได้ของไปแล้วมาจ่ายเพิ่ม มีแต่หวานมีพี่คนแรกนี่แหละที่มาจ่ายเพิ่มผมก็บอกเลยว่าที่ผมทำแบบนี้เพราะศาสนาของผมสอนให้ซื่อสัตย์อัลลอฮ์พี่น้องไม่รู้แหละเขาก็ไปต่อยอดเอาเองฉันทำหน้าที่สอนแล้วสอนด้วยการปฏิบัติเลยพี่น้องทำได้ไหมเนี่ยทำได้แสดงว่าการทำหน้าที่ในการด่าวะเชิญชวนเรียกร้องอิสลามก็อยู่ที่การปฏิบัติของพี่น้องนั่นแหละเวลาไปเข้างานเข้าให้ตรงเวลาพูดจาพูดให้เรียบร้อยมีมารยาทเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเฮ้ยไอคนนี้มันเป็นมุสลิมดูสิเอาอิสลามมาปฏิบัติหน้าสรรเสริญน่ายกย่องมากน่าสนใจแต่ปรากฏว่ามันตรงกันข้ามพี่น้องพอคนเป็นมุสลิมกับคนไม่ใช่มุสลิมดูการปฏิบัติเหมือนกันเดะเลยคราวนี้เขาก็เลยมาเล่นงานไอ้คนที่อะไรเคร่งคัดศาสนาดูสินี่ทำเคร่งไอ้บางข้างยังกินเหล้ากับฉันอยู่เลยนี่เรียบร้อยพาคนอื่นซวยไปด้วยนะดังนั้นหลักการศาสนาเนี่ยพี่น้องแน่นอนดูที่ตัวหลักการนี่ตัวที่บุคคลแต่บุคคลมันเป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นมากกว่าตัวหนังสือเพราะมันสัมผัสได้มันมีชีวิตจิตใจพี่น้องดังนั้นก็ฝากเอาไว้เวลาที่เราจะทำอะไรพยายามคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะเป็นสาเหตุเป็นสาบับหนึ่งให้คนคนหนึ่งรับอิสลามกับการปฏิบัติอิสลามของเราก็ได้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับผมครับพี่ครับนี่คือ ส่วนหนึ่งของการ ทำงานรับใช้ศาสนาของเราด้วยกับอะไรข้อปฏิบัติผมเนี่ย จะปล่อยผ่านแต่ว่ามันมีแง่คิดที่ผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ที่ผมก็จะไม่ยกแล้วเพราะว่าผมดูเวลามันไม่มากแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องครอบครัวสองครอบครัวให้พี่น้องฟังครอบครัวหนึ่งเนี่ยนบีรับรองว่าครอบครัวเนี้ยคนเนี้ยเป็นชาวสวรรค์10คนที่นบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นเนี่ยนิดนึงที่อาจารย์ดูจิตเล่าเนี่ยผมเขียนไว้ในเนี้ยว่าคนที่คิดสั้นเนี่ยคิดว่าเราโกงเขาได้เนี่ยมันก็เรากำไรแต่นี่คือคนที่คิดสั้นเพราะอะไรชีวิตเราเนี่ยเราคิดแค่ดุนยาเนี่ยโอเคเราได้จากการที่โกงเข้ามาไอ้ร้านบางพรในขายสเต็กไม่กินสเต็กบางพรมันมีร้านชาบูอยู่ร้านหนึ่งใกล้ๆสัตนูเนี่ยหมูแท้แต่ติดป้ายหาร้านมีตัวฮาลาลติดป้ายไว้ด้วยพอดีพี่น้องจะไปเจอก็ชวนผมไปดูหน่อยสิก็ไปเข้าเจรจาถึง3รอบกว่าเขาจะเอาตาฮาลาลลงผมถามว่ามีมุสลิมมากินไหมก็มีอ้าวแล้วเขาแสดงตัวไหมวันนั้นผมใส่ตัวใบใส่หมวกไหมเขาแสดงตัวไหมบอกเขาก็บอกเขาเป็นมุสลิมแล้วอ้าวแล้วทำไงผมก็เปลี่ยนน้ำให้เขาผมก็อยากจะชี้ว่าไอ้การที่เราจมอยู่กับสิ่งฮารอมเนี่ยทั้งรายได้ที่ได้ฮารอมทั้งกินของที่ฮารอมเนี่ยคือคนที่คิดสั้นคิดแค่ต้องการ
ความอร่อยคิดแค่ต้องการสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ทั้งที่มันฮารอมท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมท่านพูดไว้สวยงามมากท่านบอกว่าทุกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นต่อบรรดาบวงบ่าวนั้นน่ะเกิดจากความเสียหายของจิตใจไอ้ที่เราโกงเข้ามาที่เรากินของฮารอมเข้าไปเนี่ยมันสุขจริงตอนนี้วันนี้สุขจริงแต่ว่าวันนั้นมันจะเกิดความเจ็บปวดและความเจ็บปวดเกิดมาขึ้นยังไงจากหัวใจของเราที่ยึดติดกับดุนยาด้วยกับต้องการจะกินไอ้ของแบบเนี้ยต้องการจะได้อะไรได้ที่มันมาจากแบบเนี้ยนี่คือคนที่คิดสั้นคนแบบนี้ทำงานรับใช้ศาสนาไม่ได้แต่ใครครับผมจะเล่าให้ฟังท่านซะอิบนุอบีวะกอสท่านเป็นหนึ่งใน10คนที่นบีรับรองว่านี่คือชาวสวรรค์ท่านซะเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูต่อคนที่เป็นแม่เป็นอย่างมากรักแม่มากกตัญญูดูแลแม่เป็นอย่างดีท่านเข้ารับอิสลามตอนอายุนี่คือหัวข้อที่จะพูดในวันนี้เลยต่างรุ่นต่างวัยหัวใจรับใช้ศาสนาท่านเข้ารับอิสลามต่อจากท่านอบูบักอัสซิดดีต่อท่านอาลีต่อท่านเซดบินฮาริซะตอนอายุ17ปียังเป็นวัยหนุ่มเลยแต่เข้ารับอิสลามใบบอกกับแม่ว่าผมเข้ารับอิสลามแม่บอกว่าไงรู้ไหมแม่บอกซะนี่มันศาสนาของเจ้าเนี่ยเจ้าประดิษฐ์ศาสนาอะไรขึ้นมาแม่บอกทิ้งมันไปซะทิ้งมันไปซะไม่เช่นนั้นเนี่ยแม่จะไม่ยอมกินยอมดื่มเลยจนกระทั่งแม่ตายโอ้โหเด็กหนุ่มอายุ17ปีรักแม่มากเข้ารับอิสลามเจอเนี่ยอิสานั่งอยู่ตรงนี้พอดีโอ้โหเจอแม่บอกถ้าอย่างนี้เนี่ยแม่จะไม่กินไม่ดื่มจนกระทั่งแม่ตายพี่น้องด้วยกับความรักแม่ซาบอกแม่อย่าทำแบบนั้นเลยแม่อย่าทำแบบนั้นเลยผมนี่จะไม่ยอมทิ้งศาสนาของผมทิ้งศาสนาของผมเป็นอันขาดแม่อย่าทำแบบนี้เลยผมจะไม่ยอมทิ้งศาสนาของผมเป็นอันขาดระยะเวลาผ่านไปสักพักซะเนี่ยทรมานใจมากเลยรักแม่ก็รักรักอิสลามก็รักแม่ก็ไม่ยอมเลิกประท้วงซะก็เลยบอกแม่ครับลูกขอสาบานต่อเจ้าว่าแม่จะมีชีวิตสักพันชีวิตแล้วชีวิตของแม่ได้ออกจากร่างแม่ไปทีละชีวิตลูกก็จะไม่ยอมทิ้งศาสนาของลูกเป็นอันขาดให้แม่มีพันชีวิตด้วยแล้วแม่ตายไปแล้วชีวิตตัวกระทั่งครบพันลูกจะไม่ทิ้งศาสนาของลูกเป็นอันขาดนี่คือการยืนหยัดรักแม่ขนาดไหนจะยอมทิ้งไม่ได้มันเป็นความทรมานในหัวใจของซะเป็นอย่างมากสุดท้ายพี่ครับแม่ยอมรับอิสลามเห็นไหมแม่ไม่ได้ตายเพราะอดอาหารเปล่าแม่ยอมรับในความเด็ดเดี่ยวของลูกอายุเท่าไหร่17ปีทำงานรับใช้ศาสนา17ปีผมเล่าให้ฟังอีกครอบครัวหนึ่งเพื่อให้เปรียบเทียบว่าครอบครัวแบบเนี้ยมันเหมือนเราคล้ายกับเราหรือว่ามันห่างไกลกับเราเสียเหลือเกินมีตัวแสดงอยู่ในเรื่องนี้อยู่3คนท่านแรกคือท่านซาอิดอิบนุมุซัยยิบท่านเนี่ยเป็นอิหม่ามเป็นผู้รู้เป็นผู้ทรงธรรมในเมืองมะดีนะห์ท่านอยู่ในลูกตาบีอีนและท่านมีลูกสาวสวยลูกสาวนี่อิหม่ามเข้มแข็งมากและเป็นผู้ที่มีความรู้ในอิสลามอย่างแตกฉานเลยด้วยกับคุณสมบัติของลูกสาวของท่านเนี่ยทำให้เจ้าเมืองเนี่ยส่งคนมาทาบทามที่จะสู่ขอไปให้กับลูกของเจ้าเมืองแต่ท่านซะอิดปฏิเสธเดี๋ยวพี่น้องไปฟังตอนจบว่าอะไรคือเหตุผลที่ท่านปฏิเสธลูกชายของเจ้าเมืองปรากฏว่าลูกสาวของท่านซะอิดเนี่ยอ่านชุดอ่านมาถึงตรงที่รับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิรอติฮัสนะวะกีนาอาซาบานาอ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็ถามพ่อบอกว่าพ่อ
ความดีในโลกหน้าเนี่ยลูกพอจะรู้แล้วว่ามันคือสวรรค์ที่บอกว่าโอ้พระเจ้าของเราโปรดประทานความดีให้กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ลูกสาวบอกว่าพ่อลูกพอจะรู้ว่าความดีในโลกหน้าเนี่ยมันคือสวรรค์แล้วความดีในโลกนี้คืออะไรไม่รู้พ่อไอ้ความดีในโลกนี้มันคืออะไรพี่น้องครับท่านซาอิดตอบกับลูกบอกว่าความดีในโลกนี้เนี่ยพ่อไม่เห็นสิ่งใดที่จะดีสำหรับผู้ชายมากกว่าภรรยาที่ซอลีฮะแล้วพ่อก็ไม่เห็นสิ่งใดที่จะดีสำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่ซอลีฮะคือพ่อตอบในมุมหนึ่งว่าการที่ผู้หญิงจะมีสามีเนี่ยผู้ชายที่ซอลีฮะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความดีในโลกนี้และการที่ผู้ชายจะมีภรรยาสักคนเนี่ยผู้หญิงที่ซอลีฮะเนี่ยจะก็คือความดีในโลกนี้พี่น้องฟาก็ว่าท่านซาอิดเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่มาเรียนหนังสืออยู่เป็นประจำชื่อว่าอบูวัดดาอะท่านอบูวัดดาอะเนี่ยมาเรียนหนังสือกับท่านซาอิดเนี่ยเป็นประจำแล้วปรากฏว่าอยู่ในช่วงหนึ่งเนี่ยท่านอบูวัดดาอะเนี่ยหายไปพอมาอีกทีเนี่ยท่านซาอิดก็ถามว่าเจ้าหายไปไหนมาเห็นลูกศิษย์คนนี้ถามว่าเจ้าหายไปไหนมาพี่น้องท่านอบูวัดดาอะบอกว่าภรรยาผมเสียชีวิตผมยุ่งอยู่กับเรื่องของการจัดการมัสยิดก็ทำให้ยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้มาเรียนพี่น้องครับท่านซาอิดก็เลยพูดถึงเรื่องของดุนยาและอาคิเราะห์ก็นะซีฮัดให้กับนักเรียนที่มาฟังลูกศิษย์ที่มาฟังเนี่ยปรากฏว่าตอนท้ายเนี่ยท่านซาอิดก็ถามว่าเจ้าคิดที่จะแต่งงานใหม่ไหมเจ้ามองใครไว้แล้วหรือยังพี่น้องด้วยกับความเตรียมตัวด้วยกับความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยท่านอบูวะดาอะบอกใครจะมาแต่งงานกับผมผมได้มีทรัพย์สินแค่ 2-3 ดิรฮัมเท่านั้นเองใครจะมาแต่งงานกับผมพี่น้องใครที่มีลูกสาวใครที่มีลูกชายฟังต่อนิดนึงท่านซาอิดว่าภรรยาของเจ้าเสียชีวิตไปเนี่ยท่านคิดจะแต่งงานใหม่ไหมมองใครไว้แล้วหรือยังท่านอบูวะดาอะบอกใครจะมาแต่งกับผมผมมีเงินแค่ 2-3 ดิรฮัมเท่านั้นเองพี่น้องครับท่านซาอิดบอกฉันเองหมายความว่าฉันจะแต่งงานเจ้ากับลูกสาวของฉันโอ้โหท่านอบูวะดาอะตกใจจะแต่งงานให้เรากับลูกสาวของอาจารย์น่ะผมมีเงินแค่ 2-3 ดิรฮัมนะพี่น้องครับท่านซาอิดนิกะห์ให้ทันทีเลยนิกะห์ให้ทันทีกลับไปบ้านไปบอกลูกสาวว่าพ่อนิกะห์ให้เจ้ากับท่านอบูวะดาอะห์ไปแล้วแล้วก็พาลูกสาวเนี่ยไปส่งให้ถึงบ้านของอบูวะดาอะห์โอ้โหข้างบ้านเนี่ยตกใจกันใหญ่พี่น้องปรากฏว่าแต่งงานอยู่กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอบูวะดาอะห์ก็จะออกไปเรียนหนังสือกับพ่อตาก็จะออกไปเรียนหนังสือกับพ่อตาเหมือนปกติปรากฏว่าภรรยาก็คือลูกสาวของพ่อตาบอกท่านจะไปไหนบอกจะไปเรียนหนังสือบอกท่านนั่งลงความรู้เนี่ยจากพ่อเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดมาให้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะถ่ายทอดให้เจ้าเองไม่ต้องไปเรียนแล้วเดี๋ยวผู้เป็นภรรยาเนี่ยจะบอกจะสอนให้เองนี่คือความรู้ของใครของภรรยาที่เรียนหนังสือมาโดยตลอดแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนที่เป็นสามีแต่งงานกันด้วยกับความยากจนมีเงินแค่ 2-3 ดิรฮัมปรากฏว่ามีคนมาถามท่านซาอิดว่าเหตุใดจึงยกลูกสาวให้กับผู้ชายที่มีเงินแค่เพียง 2-3 ดิรฮัมทั้งที่ลูกชายเจ้าเมืองเนี่ยมาทาบทามจะมาสู่ขอทำไมถึงยกลูกสาวให้กับท่านอบูวะดาอะห์พี่น้องครับฟังคำตอบจากท่านซาอิดท่านบอกว่าแท้จริงเนี่ยบุตรสาวเนี่ยเป็นอมานะห์ที่ฉันต้องรับผิดชอบฉันต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกของฉันอ้าวคนที่ถามตกใจแปลกใจบอกเขาพูดนั้นน่ะจะดีที่สุดได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นคนยากจน
จะดีที่สุดได้ยังไงในเมื่อข้าเป็นคนยากจนพี่น้องครับท่านซะอีดบอกว่าโอ้โหสุดยอดท่านซะอีดบอกว่าท่านคิดดูนะถ้าลูกสาวของท่านเนี่ยย้ายไปอยู่ปราสาทที่หรูหราใหญ่โตมีคนคอยรับใช้เป็นภรรยาของคอลิฟะหากสามีของเขาขึ้นครองเมืองเป็นภรรยาของคอลิฟะขึ้นครองเมืองเป็นสามีของลูกสาวของฉันท่านคิดดูว่าศาสนาของลูกฉันเนี่ยจะเป็นยังไงณที่นั้นน่ะศาสนาของลูกของฉันเนี่ยจะกลายไปเป็นอะไรเป็นภรรยาของเจ้าเมืองเป็นนักปกครองแล้วถ้าหากว่าเขาไม่มีศาสนาแล้วคิดดูที่ว่าลูกศาสนาของลูกฉันเนี่ยจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจยกลูกสาวให้กับคนจนที่มีเงินแค่เพียง 2-3 ดิรัมเพราะอะไรต้องการจะให้ชีวิตของลูกสาวเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่ในศาสนาแล้วครอบครัวแบบนี้ใช่ไหมที่จะทำงานรับใช้ศาสนาของเราเหมือนกับครอบครัวของใครของท่านซะอิบนีอบีวะกอสที่ผมเล่าให้ฟัง2เรื่องตัวนี้เพื่อให้ทุกคนได้เปรียบเทียบตัวเองกับครอบครัวของตัวเราในวันนี้ว่ายินดีไหมพร้อมไหมที่จะเรียนรู้รับรู้เรื่องราวของศาสนาแล้วเอาไปบอกต่อแล้วเอาไปถ่ายทอดต่อมีบ้างไหมกับการที่เราจะฝึกฝนเพียงหาไฟหาเรื่องราวที่มันเป็นอิสลามแล้วเอาไปบอกต่อถ้าเราเริ่มจากตัวเรากับการที่จะรับรู้เรื่องราวของอิสลามเราก็สามารถที่จะเอาไปบอกต่อได้แต่ถ้าเราปิดกั้นตัวเองไม่เคยคิดอยากจะรู้เหมือนกับที่ผมบอกไว้ในตอนแรกว่าถ้ารู้แล้วทั้งตัวถ้าว่าฉันจะต้องแก้ไขฉันต้องเปลี่ยนแปลงสู้ฉันอยู่อย่างนี้ดีกว่าเป็นแบบนั้นไหมอัสตัฟิลลอฮ์นะก็ขอดุอาอย่าให้เราเป็นคนเช่นนั้นเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมีเรื่องราวอีก2เรื่องสั้นๆให้เห็นว่าคนแก่กับคนหนุ่มที่เข้ารับใช้ศาสนาของเราเนี่ยเขาคิดยังไงแล้วเขาทำอะไรนะฟังอาจารย์ดูทิปตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังอีก2เรื่องสั้นๆครับนะครับผมก็ต้องสั้นแล้วนะเพราะว่าเวลามันกระชับมากนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะวะมันอะห์ซะนุกอลามินมันดะอาอิลัลลอฮวะอะมิลาซอลิฮาวะกอลาอินนะนีมินัลมุสลิมีนในซูเราะห์นะครับอัลฟุซิลัตนะครับอัลลอฮฺบอกว่าและผู้ใดเล่าที่จะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าคำพูดที่เชิญชวนสู่อัลลอฮและเขาก็ได้ปฏิบัติการงานที่ดีนะและเขาก็กล่าวว่าฉันนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อ่อนน้อมนะนอบน้อมดังนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราพูดอะไรออกไปเนี่ยถ้าเราพูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเรียกร้องสู่ความดีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นคำพูดที่มีความประเสริฐมากแต่บางครั้งเองเนี่ยเราก็ทำหน้าที่นะเขาเรียกว่าเกินไปเกินยังไงอ่ะไปทำหน้าที่ในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถพี่น้องตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทำงานศาสนานี่เตือนตัวฉันด้วยนะแล้วก็พี่น้องทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็นนักดาอีเรียกร้องเนี่ยจะต้องมีความซอบาตอดทนอย่าขึ้นอย่าโมโหเพราะไม่งั้นอาจจะหลุดคำพูดที่มันทำลายเลยทำลายอามันของเราหมดเลยในหัวข้อเนี่ยเขาขึ้นเอาไว้ว่าอย่ารีบร้อนเหนืออัลลอฮ์อย่าไปรีบร้อนเหนืออัลลอฮ์ฮะดีษบทนี้พี่น้องนะอยู่ในชะรฮุสซุนนะห์นะครับแล้วก็เชคอัลบานีก็บอกว่าเป็นฮะดีษที่ซอฮีหะนะรายงานจากท่านตอมบินเยาซินอัลยามามีนะฉันเนี่ยเข้าไปในมัสยิดท่านยามามีตอมเนี่ยนะยามามีเนี่ยเข้าไปในมัสยิดก็เจอชายคนหนึ่งที่อายุเยอะและชรามากแล้วก็เรียกแล้วก็เตือนชายคนนั้นบอกว่าแล้วก็กล่าวกับชายคนนั้นบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอย่าได้เป็นคนที่พูดคำนี้นะพูดว่าอะไรอ่ะอย่าพูดว่าอัลลอฮฺไม่ให้อภัยใครอีกแล้วอย่าไปพูดว่าอัลลอฮฺเนี่ยจะไม่ให้คนนั้นเข้าสวรรค์เด็ดขาดชายคนนั้นก็อ่ะยังไงล่ะก็เป็นการเตือนนะพี่น้องพอถามไปถามมาคนที่มาพูดเนี่ยคือใครรู้ไหมคือท่านอบูฮุรอยรอฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮู
หลังจากนั้นอบูฮุรอยเราะห์ก็เล่าเหตุการณ์ที่นบีเล่าให้ท่านอบูฮุรอยเราะห์ฟังอีกครั้งนึงว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่ากานะรอจุลาฟีบานีอิสรออีลมุตะฮับบัยนชาย2คนที่อยู่ในบานีอิสรออีลมีความรักใคร่สนิทสนมกันมากอะฮาดูฮูมามุสตะฮิดุนฟิลอิบาดะห์คนแรกเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งในการทำอิบาดะห์มากพี่น้องดีไหมดีขยันทำอิบาดะห์เป็นคนดีอยู่ในหลักการศาสนาวะอาคอรุกะอันนะฮูยากูลุมุนซิบันแต่อีกคนนึงเนี่ยคล้ายกับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรื่องเผลอก็ไปทำบาปนะปรากฏว่าเวลาคนคนนี้ทำบาปพี่น้องชายที่เป็นคนขยันทำอิบาดะห์อยู่ด้วยก็จะเตือนบอกว่าอักซิดอักซิดอัมมาอันตะฟีบอกว่าไงเจ้าจงละทิ้งบาปที่ทำอยู่นะปรากฏว่าคนนี้เวลามันถูกเตือนว่าไงคอลลีนี้วะร็อบบีปล่อยฉันเถอะอันนี้มันเรื่องฉันกับพระเจ้า ไอ้นี่พบมันก็บอกว่ามันผิดนะแต่บอกอย่ามายุ่งกับฉันเลยนี่ฉันก็ทำบิดก็เป็นหว่างฉันกับพระเจ้าฉันทำผิดก็เตือนและครั้งที่หนึ่งอยู่กันไปอยู่กันมาไปเจออีกคราวนี้ฮัตตาวะจะดะฮูเยามันไปเจออยู่วันหนึ่งอาลาดันบินอิสตะซะมาฮูไอ้นี่ทำบาปใหญ่เลยไอ้ตอนแรกก็อาจจะเป็นบาปเล็กๆอยู่พอบาปใหญ่ก็เตือนอีกดีไหมดีบอกว่าอักซิดเลิกนะอย่าทำบาปนะนี่มันบาปใหญ่นะพี่น้องหลักการอะกีดะห์ของอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยทำบาปใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ตกศาสนานะไปกินเหล้านี่ไม่ได้ตกศาสนาผิดประเวณียังไม่ได้ตกศาสนานะยังเป็นมุสลิมอยู่คนฆ่าตัวตายก็ต้องไปเอาไปละหมาดนะแต่ถามว่าบาปใหญ่ไม่บาปใหญ่แต่ไม่ได้ถึงขั้นไม่ได้เข้าสวรรค์เลยไม่ได้เข้าอยู่ในนรกตลอดกาลไม่ใช่เพราะนรกตลอดกาลนี่ก็คือชิริกกับกุฟสองรายการนี้อันนี้ไปทำบาปใหญ่ด้วยนะในนี้ไม่ได้บอกบาปอะไรแต่เป็นบาปใหญ่พอนี้บาปใหญ่ก็ต้องเตือนเนี่ยคนเห็นใช่ไหมก็บอกว่าอักซิดละทิ้งนะมันเป็นบาปใหญ่คอลลีวารอบบีบอกว่าปล่อยฉันเถอะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ฉันทำท่านไม่ได้บาปหรอกฉันบาปอยู่คนเดียวแหมดูมันแล้วบอกว่าไงอาบูอิสตาไลนารอกีบันใครเนี่ยส่งท่านมาสอดแนมฉันหรือเปล่าเนี่ยเจอประโยคนี้เท่านั้นแหละพี่น้องตาบะแตกโมโหเลยบอกว่าไงวัลลอฮิลายักฟิรุลลอฮะละกะอับดาอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้ท่านตลอดกาลแล้วก็บอกไปว่าละยุดะคิลุกัลลอฮุจันนะอับดาอัลลอฮ์จะไม่ให้ท่านเข้าสวรรค์ตลอดกาลนี่ทำหน้าที่เป็นคนตัดสินซะแล้วบางทีเอ้ยโมโหเตือนไม่ฟังมักเล่นแจกนรกซะเลยเป็นไงพี่น้องวันหนึ่งกอละบะอัสัลลอฮุอิลัยฮิมามะละกันกอฟะกอบะดออารวาฮะฮูมาฟันตะจะมาอินดาหูอัลลอฮ์ให้มาลิกาเก็บวิญญาณมาแล้วเอามาทั้งคู่แล้วมันตายทั้งคู่เลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายแล้วก็เอาวิญญาณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันบอกว่าไงฟะกอละลินมุนซิบไอ้คนทำบาปอะอัลลอฮ์กล่าวกับไอ้คนทำบาปบอกว่าอุดะคุณจันนะบิเราะห์มะตีไปเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของฉันให้คนทำบาปไปเข้าสวรรค์นะวะกอลาลีอาคิดและก็อัลลอฮ์ก็บอกกับไอ้คนนั้นน่ะที่วันนั้นมันบอกไปหุกกลุ่มเข้าไปตัดสินว่าไม่ได้เข้าสวรรค์นะก็บอกว่าอัสตติยาอันตะฮซุรอะลาอับดีเราะห์มะตีแกมีสิทธิ์มาห้ามจากความเมตตาของฉันมั้ยแกน่ะมีสิทธิ์อะไรมั้ยสามารถมั้ยที่ฉันที่พระองค์เนี่ยจะเมตตาต่อบ่าวคนเนี้ยแกมีสิทธิ์จะมาห้ามมาขัดขวางความเมตตาของฉันมั้ยยารับบิแลฉันไม่มีความสามารถที่จะไปห้ามในความเมตตาของอัลลอฮ์ได้กอลอิซฮาบูบีฮีอิลันนาสยันแกก็ไปนรกซะพี่น้องหะดีษบทนี้เป็นการเตือนว่าข้อหาอะไรเนี่ยข้อหาทำหน้าที่แทนอัลลอฮ์แล้วดังนั้นอย่าได้มีเวลาสอนศาสนาเนี่ยคนทำผิดก็ทำผิดแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เปิดใจสิไม่ใช่บอกแม่ยังแกนี่นะอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษนี่ใครสอนน่ะแกนี่นรกชัดๆนี่ไอ้นี่แจก
แล้วอย่าบางคนไปแจกเขาแล้วแจกคนในกูโบไปอีกนะแจกคนเป็นไม่พอแจกคนไปในกูโบอีกแล้วเขาไม่ตีหัวให้เหรอพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับเนี่ยอย่าไปทำอย่างนี้เด็ดขาดเราเนี่ยเจอใครเจอคนทำผิดเตือนส่วนเขาไม่ฟังก็เรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์เราขอดุอาแต่จะไปบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไงไม่ให้อภัยคนคนนั้นเราห้ามไม่ได้หรอกวันข้างหน้าเราไม่รู้พี่น้องอับดุรอมานลูกของอบูบักวันที่ยังเป็นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยท้าประจันบานเลยท่านอบูบักบอกยารอซูลุลลอฮ์ขออนุญาตฉันจะไปจัดการเลยลูกชายฉันมันดูถูกศาสนาอิสลามอบูบักจับไม่ใช่ท่านรอซูลจับอบูบักบอกยาอบูบักท่านจะรู้หรือวันข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงขอดุอาสิพี่น้องหลังจากเหตุการณ์นั้นอับดุลรอฮ์มานพี่น้องนะมารับอิสลามเลยพี่น้องแล้วก็ดีใจมากเราไม่รู้นะลูกเราที่ดื้อเกเรกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่มันอร่อยคนเหลือเกินนะในอนาคตมันอาจจะเป็นคนที่สอนศาสนามาทำงานศาสนาก็ได้แล้วก็เป็นกำลังให้คนทำศาสนาทำงานศาสนาก็ได้แต่อย่าพึ่งไปไงสิ้นหวังในความเมตตาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเด็ดขาดพยายามสอนกันเข้าไปดูอาก็ยันตายนั่นแหละพี่น้องไม่ฉันตายก็ไอ้คนนั้นตายนั่นแหละถ้าเป็นลูกก็ไม่รู้ใครจะตายก่อนกันก็ทำหน้าที่กันไปแล้วก็ขอดูอากันไปอย่าไปทำหน้าที่แทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเด็ดขาดในการที่จะไปแจกนรกหรือไปตัดสินใครนะแต่ให้เราเป็นผู้ที่สอนแล้วก็ชี้นำแล้วก็บอกนะครับเรื่องราวที่เป็นอิสลามนะครับเดี๋ยวผมแค่นี้นะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้สรุปและปิดนะครับครับพี่นะครับ ผมขอ เราเริ่มผมจับเวลาที่2ทุ่ม45ผมขอที่4ทุ่ม4ทุ่ม15อาจจะไม่ถึงนะมี2เรื่องและแถมเรื่องนึง2เรื่องเรื่องแรกให้กับคนแก่โดยเฉพาะเรื่องแรกให้กับคนแก่โดยเฉพาะแล้วเรื่องที่2ให้กับคนหนุ่มผมดูแล้วจะมีคนหนุ่มหลายคนในสงครามอุฮุดเนี่ยนบีบอกว่าคนที่แก่แล้วเนี่ยไม่ต้องออกสงครามนะให้อยู่กับเด็กๆที่บ้านคนแก่ไม่ต้องออกสงครามให้อยู่กับเด็กๆที่บ้านปรากฏว่ามีคนแก่สองคนที่คุยกันก็คือท่านอันจะมากับท่านซาบิดบินวะกอสสองคนนี้เขาก็เอ่ยก็บอกว่าเราอะจะรอคอยอยู่ตรงนี้ทำไมในเมื่อชีวิตเราที่เหลือในโลกนี้น้อยเต็มทีแล้วเราน่าจะดิบดาบแล้วรีบตามท่านจะสูญไปไม่ดีกว่าหรือบางทีอัลลอฮ์จะทรงโปรดให้เราในชัยชีตมันคงจะดีกว่านี้ที่เราอยู่ที่นี่นี่คือคนแก่ที่ไม่อยากจะตายไปในสภาพของคนที่โรยราหมดแรงก็คุยกันว่าเราจะอยู่ทำไมตรงนี้คว้าดาบแล้วตามนบีไปเนี่ยบางทีอัลลอฮ์จะให้เราชัยชีตเนี่ยดีกว่าที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ไหมยกตัวอย่างตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องออกมาใช้ชีวิตเพียงแต่ว่าวันนี้อายุจนป่านนี้แล้วเราทำหน้าที่บอกสอนเรื่องราวของอิสลามแล้วหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวของตัวเรานี่คือคนแก่แล้วมาดูคนหนุ่มที่จริงเรื่องยาวแต่ผมตัดตอนใครที่ไปมาดีนะเนี่ยจะเห็นในมัสยิดเนี่ยจะมีคนนั่งกันเป็นกลุ่มๆทำอะไรเรียนหนังสือแล้วปรากฏว่าท่านอาอิสอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าท่านเข้าไปนมาดในมัสยิดพบคนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งล้อมกันอยู่แล้วมีเด็กผิวคล้ำคนหนึ่งท่าทางเป็นคนที่นิสัยอ่อนโยนพูดจาได้ชัดเจนเขาอายุน้อยที่สุดในวงเวลาที่ใครมีปัญหาเนี่ยก็จะไปสอบถามเขาเด็กอายุน้อยที่สุดนั่งอยู่ในวงแล้วใครที่มีปัญหาก็จะไปสอบถามเขาท่านอายุก็เลยเข้าไปถามเด็กหนุ่มคนนั้นว่าขอโทษครับท่านเป็นใครขอโทษครับท่านเป็นใครเขาตอบด้วยความอ่อนน้อมว่าฉันชื่อมูอาซอิบนุญะบันฉันชื่อมูอาซอิบนุญะบันเขาเสียชีวิตตอนอายุแค่33ปีเรื่องแรกผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องคนแก่ออกมาชีวิตดีกว่ากับเรื่องที่สองผมเล่าให้ฟังว่าคนที่นั่งสอนหนังสือเนี่ยทุกคนมีปัญหาเข้าไปถามเขาเสียชีวิตแค่อายุ33ปีเท่านั้นเอง
เราที่33ปีอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่แต่ท่านมูอาซอิบนุญะบันเป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วเสียชีวิตตั้งแต่ยังวัยหนุ่มอยู่ชีวิตเราจะผ่านขั้นตอนไปถึงคนแก่แล้วยังคงอยู่ในความเข้มข้นของศาสนาไหมว่าเราอะไรไม่มีใครรู้สุดท้ายครับแถมเรื่องนี้เรื่องของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดซึ่งเป็นผู้ได้ขนานนามว่าเป็นผู้รู้แห่งประชาชาติท่านเป็นคนที่มีมารยาทดีเคร่งครัดในศาสนาแล้วได้รับคำชมเชยจากนบีบอกว่าใครที่ปรารถนาจะได้ยินอัลกุรอานเหมือนดังที่ได้ถูกประทานลงมาก็จงรับฟังจากอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดแสดงว่าท่านอัลกุรอานได้แบบไม่มีที่ติแล้วพี่น้องครับข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพียงเป็นนักกอรีนะแต่เป็นผู้ที่สังหารอบูญะฮันเสียชีวิตนั่นคือนักรบด้วยแล้วนักกอรีด้วยเป็นชนสองบุคลิกในเรียนหน้าเดียวกันหายากไหมหายากครับแล้วพี่น้องครับนบีบอกว่าใครที่ปรารถนาจะได้ยินอัลกุรอานเหมือนทั้งที่ถูกประทานลงมาแล้วให้ฟังจากเขาแล้วปรากฏว่าพี่น้องครับสั้นๆวันหนึ่งเนี่ยซอฮาบะห์คิดกันว่าจะหาใครสักคนหนึ่งไปอ่านหนังสือให้พวกกูได้ฟังไปอ่านคุรอานให้พวกกูได้ฟังพวกกูได้ก็คือผู้ติดต่อต้านอิสลามแต่ซอฮาบะห์บอกอยากจะส่งคนสักคนหนึ่งไปอ่านคุรอานให้พวกกูได้ฟังเผื่อว่าเขาจะมีใจที่อ่อนน้อมรับต่ออิสลามปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซอบะห์ท่านไปเองฉันไปเองเพราะเขาอ่านคุรอานได้เยี่ยมพี่น้องครับซอฮาบะห์คัดค้านบอกอย่าเลยเราอยากได้คนที่แบบว่าพอมีอิทธิพลหน่อยเนี่ยไปแล้วเนี่ยจะไม่ถูกทำร้ายพี่น้องครับท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกว่าไงปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันเถอะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองแก่ฉันเองเด็ดเดี่ยวมากปรากฏว่าเขาเข้าไปอ่านคุรอานในถิ่นของกุเรชพอเริ่มอ่านพวกกุเรชก็ถามกันเลยเฮ้ยไอ้นี่มันว่าอะไรเนี่ยมันว่าอะไรอีกคนเนี่ยบอกว่าอ๋อไอ้เด็กคนนั้นเนี่ยกำลังอ่านบางสิ่งบางอย่างที่มูฮัมหมัดนำเอามาสอนนี่สิปรากฏว่าพอรู้ว่าอ๋อไอ้นี่กำลังเอาคำเผยแพร่ของเอากูอ่านมาเผยแพร่เนี่ยก็เข้าไปทำร้ายพอเข้าไปทำร้ายบอกว่าท่านละอินุสยิ่งอ่านเสียงดังขึ้นยิ่งทำร้ายยิ่งอ่านเสียงดังขึ้นจนกระทั่งอ่านจบแล้วก็กลับมาที่ในบ้านของตัวเองด้วยความสะบักสะบอมปรากฏว่าซอฮาบะห์ก็เห็นบอกแล้วฉันเตือนแล้วว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าฉันไม่กลัวอันตรายจากพวกเขาหรอกหากพวกท่านยังมีความต้องการพรุ่งนี้ฉันจะไปอ่านอีกถ้าท่านต้องการที่จะส่งคนไปอ่านพรุ่งนี้ฉันจะไปอีกซอฮาบะห์บอกพอแล้วพอแล้วท่านได้อ่านในสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบเนี่ยให้เขาได้ฟังแล้วผมเอาเรื่องนี้มาเป็นการปิดท้ายของการพูดคุยในวันนี้เพื่อจะตั้งคำถามถามกับพวกเราทุกคนว่าวันนี้เราได้อ่านอัลกุรอานให้ตัวเราเนี่ยได้ฟังแล้วหรือยังวันนี้เราได้อ่านอัลกุรอานให้คนในครอบครัวเราได้ฟังแล้วหรือยังท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดกล้าที่จะไปอ่านอัลกุรอานให้ศัตรูฟังแล้วเราได้อ่านอัลกุรอานให้ตัวเองได้ยินบ้างไหมได้อ่านอัลกุรอานให้คนในครอบครัวของเราได้ยินบ้างไหมได้ทำหน้าที่ในการบอกสอนเรื่องราวของอัลอิสลามแล้วหรือยังเขากล้าที่จะไปอ่านคุรอานให้ศัตรูฟังแล้วเรามีเสียงอัลกุรอานในบ้านของเราบ้างไหมถ้าไม่อ่านคุรอานก็ไม่รู้จักอัลกุรอานถ้าอ่านคุรอานแล้วไม่ได้พิจารณาอัลกุรอานก็ไม่รู้จักทางนำของชีวิต
แล้วชีวิตจะเป็นเช่นไรผมเขียนไว้ในหน้าบอกว่าทำไมถึงคิดสั้นทำไมถึงคิดสั้นคิดถึงตัวเราแฮชแท็กว่าอย่าให้มันจบที่ตัวเราคิดไปให้ถึงอัลลอฮ์และแฮชแท็กให้ได้ว่าให้มันจบที่อัลลอฮ์คิดถึงตัวเราอย่าให้มันจบที่ตัวเราให้มันจบที่อัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าผมยกตัวอย่างของคนแก่ผมยกตัวอย่างของคนหนุ่มเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามมีหัวใจที่รับใช้ศาสนาแล้วเราในวันนี้มีมากน้อยแค่ไหนอยู่ในตัวเราทุกคนหาคำตอบให้กับตัวเองหวังว่าเราเจอกันในวันนี้และเราคงได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์วะบิลตอฟิกวันที่ใดละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์